นะทุกคนพบกับออยอีกแล้วนะจ๊ะ wow. วันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้านะคะด้วยเครื่องสำอางราคานักเรียนนักศึกษานะคะก็เป็นการแต่งหน้านะคะโดยใช้เครื่องสำอางราคาหลักสิบหลักร้อยนะแล้วก็สามารถแต่งได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่อยากซื้อเครื่องสำอางแพงมาแต่งเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่ามันเปลืองเงินหรือว่าบางคนที่ยังไม่มีงบประมาณพอนะคะจะบอกว่าเครื่องสำอางราคาถูกแต่ว่าแต่งดีก็มีเครื่องสำอางที่ออยซื้อมาที่แต่งในลุคนี้นะคะไม่ได้เป็นเครื่องสำอางก๊อปนะแต่ว่าเป็นเครื่องสำอางราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นของแท้นะคะแล้วก็แต่งให้ได้ลุคประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าลุคนี้ว่าแต่งไงนะจ๊ะมาที่หน้าสดกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะตอนนี้นะคะจะใช้เซรั่มของโรจูกิสนาทาก่อนแต่งหน้านะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะจะมาทาครีมบำรุงผิววันนี้นะคะ BB ซองแล้วจะใช้ของโซลาคูชั่นนะคะเสื้อต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาทาแก้มนะคะวันนี้นะคะก็จะใช้ของตัว For You To Love Me More Cream นะตัวนี้นะคะจะเป็นสี C5 นะสี You Are Beautiful นะคะจะมาทาบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะทั้งสองข้างตัวนี้ก็ราคาไม่แพงเด้อร้อยกว่าบาทสามารถหาซื้อใช้ตามได้นะจ๊ะสีชัดมากชัดแบบชัดแบบแบบชาร์จอะค่อยๆเพิ่มทีละชั้นทีละชั้นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปก็จะทาตาด้วยก็จะใช้ตัวนี้แหละทาตาส้มนี่ส้มแหละเสร็จปุ๊บเราก็จะมาลงแป้งนะคะวันนี้นะคะว่าจะใช้แป้งของ KMA นะออนจะใช้แป้งที่เป็นหัวพุ่มๆแบบนี้นะแตะๆแล้วก็ใช้วิธีแบบว่าทาแบบนี้ถ้าเกิดใครต้องการความหนาก็ให้ใช้พับที่เขามีมาให้แหละแต่ว่าโอ้ยอยากจะได้แบบว่าลุคเบาเสร็จต่อไปนะคะคิ้ววันนี้เนาะก็จะมาใช้ของไดโซนะตัวนี้ออยเคยใช้ไปแล้วในคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของไดโซนะจ๊ะก็ใช้แป้งที่เขาให้ได้เลยนะจ๊ะออยก็จะใช้ตัวนี้นะจะเป็นของ SQ น่าจะราคาประมาณ89บาทมั้งก็จะใช้อันนี้มาทำไฮไลท์จมูกถ้ามันเข้มไปก็ค่อยใช้มือนะเกลี่ยเสร็จแล้วต่อไปนะจ๊ะงานตาวันนี้งานตาวันนี้นะคะจะใช้พาเลตของซิวานานะสีเขาจะเป็นสีประมาณนี้มีความวิงวิงมีความแบบเป็นดินน้ำมันแบบนี้นะคะข้อเสียของเขานะคะต้องใช้นิ้วในการทานะเพราะว่าถ้าใช้แป้งนะตัวนี้จะไม่ติดเลยต้องใช้นิ้วในการทาเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ว่าจะใช้สีน้ำตาลนี้ทาบริเวณหางตานะคะก็จะได้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแหละก็จะใช้สีนี้นะทาบริเวณช่วงหัวตามาหากลางตานะจ๊ะใช้สีนี้นะแตะแค่บริเวณกลางตานะคะให้ตาเรามันมีความแบบว่าบิงบิงหน่อยนึงสระต่อไปนะจ๊ะเราก็จะใช้สระต่อไปนะคะก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันเลยอายไลเนอร์วันนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นของนาทีฟนะค
้างแล้วนะคะก็จะเป็นสีดำแบบดำสนิทขนตามนี้นะคะก็จะใช้ของไดโซนะตัวนี้จะเป็นของไดโซ Perfect Volume นะก็จะมาใช้ที่ปัดแก้มของไดโซนะตัวนี้จะเป็นของไดโซนะจะเป็นสีออกส้มๆชมพูนะคะปัดบริเวณนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะก็จะใช้ของ ODBO นะนี่ก็ราคาหลักร้อยเหมือนกันนะคะจะใช้สีขาวตรงนี้นะแต่แล้วก็ทำไฮไลท์ให้หน้าเรามันดูแบบว่ามีชิมเมอร์หน้าก็เงาแล้วก็จะใช้ตัวนี้แหละโอก็จะใช้แป้งนะคะที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะแตะแล้วก็มาแตะบริเวณหัวตาค่ะถ้าเปล่าวันนี้นะคะก็จะใช้ลิปของ Baby Bright นะคะสี19นะอันนี้จะราคาประมาณ99บาทก็แต่ก็มันแดงไปใช่ไหมก็จะใช้ของตัวนี้นะคะจะเป็นของ Romantic Beauty นะอันนี้ก็ราคาประมาณ100แต่เดี๋ยวขอทำผมก่อนเดี๋ยวก็ไปหาพร็อพหาหมวกมาใส่แล้วก็ใส่ต่างหูอาจารย์แล้วก็เสร็จผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้เอ้ยแม้ว่าเครื่องสำอางราคาหลักร้อยก็สามารถแต่งให้ได้ลุคแบบว่าประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะใครเข้ามาดูแล้วยังไม่กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ